ย้อนอดีตนอกจอยุ้ยจีรนันต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวชื่อดังที่โดดเล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานมากมีผลงานออกมาให้แฟนๆได้ติดตามกันมากมายสำหรับยุ้ยจีรนันมโนแจ่มสีภรรยาคนสวยของพระเอกหนุ่มดอผิวเข้มทันธนากรทั้งคู่แต่งงานกันได้สักพักใหญ่ๆแล้วแต่ก็ยังไม่มีวี่แววมีทายาทด้วยกันสักทีแฟนๆอยากเห็นยุ้ยน้อยทันน้อยกันแล้วค่ะหากจะเล่าย้อนกลับไปสาวยุ้ยเป็นเด็กจังหวัดสระบุรีเติบโตมาจากครอบครัวที่พ่อแม่แยกทางกันตั้งแต่ยังเด็กได้มีคุณตาคุณยายที่คอยเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนจึงทำให้เธอรักและผูกพันกับคุณตาคุณยายมากแต่ถึงแม้จะได้ความรักความอบอุ่นจากตายายและแม่แต่เนื่องด้วยสภาพความเป็นอยู่ในตอนนั้นที่เริ่มต้นจากคำว่าศูนย์จึงทำให้ตนต้องสู้ชีวิตตัดสินใจเข้ามาอยู่กทม.มาแค่กระเป๋าคนละใบกับแม่ก็มาอยู่ในห้องเช่าสี่เหลี่ยมที่ไม่มีอะไรเลยเงินก้อนแรกที่เป็นก้อนใหญ่ที่สุดในชีวิตก็เป็นก้อนที่ได้จากการประกวดดัชชี่มันเป็นรางวัลที่เยอะมากสำหรับเด็กต่างจังหวัดคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตไม่เคยได้จับเงินเยอะขนาดนี้แต่ก็ยังเป็นเงินที่ทำให้ชีวิตก่อนที่จะได้ละครดูแลแม่ตากับยายเธอจึงตัดสินใจได้ขยันทำงานหารายได้ช่วงปิดเทอมเพราะไม่อยากรบกวนตายายโดยเริ่มทำตั้งแต่รีเซพชันเด็กเสิร์ฟรับจ้างซอยผ้ากระโปรงชุดแต่งงานและขายของยุ้ยเป็นคนที่คิดอยู่เสมอทำอะไรก็ได้ให้ตากับยายภูมิใจมีความสุขไม่ต้องมาหนักใจความคิดเหล่านี้มันเกิดขึ้นกับยุ้ยตั้งแต่ยุ้ยจำความได้ยุ้ยรักตากับยายมากที่สุดมากจนที่ทุกอย่างที่คิดอยู่จิตใต้สำนึกคือทำทุกอย่างเพื่อตายายอยากเลี้ยงดูตายายและแม่ให้สุขสบายที่สุดไม่ลำบากก่อนหน้านี้ไม่มีรถเดินหางานจนแม่เป็นลมซึ่งตอนนี้ยุ้ยก็ทำงานสำเร็จแล้วก็ตันอยู่จนได้ดีเลี้ยงดูครอบครัวใหญ่กว่า20ชีวิตเลยทีเดียวค่ะทุกคน